ไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างน,นะครับล่าสุดทางการจีนได้จับกลุ่มผู้มนวยการของโรงพยาบาลและตัวแทนของบริษัทรับตกแต่งภายในโรงพยาบาลหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว29คนเป็นคลิปจากผู้เห็นเหตุการณ์นะครับที่ใช้โทรศัพท์บันทึกภาพ ตอนที่มีคนใช้ผ้าปูเตียงผูกเป็นเชือกครับแล้วก็ปีนหนีออกมาทางหน้าต่างของโรงพยาบาลฉางเฟิงในกรุงปักกิ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการควบคุมเพลิงนะครับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว29คนครับในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล26คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ39คนถือเป็นหในเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีของกรุงปักกิ่ง ล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุเพลิงไหม้12คนครับในจํานวนนี้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและตัวแทนของบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในอยู่ด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากประกายไฟในระหว่างการซ่อมแซมภายในอาคารและการก่อสร้างศูนย์ผู้ป่วยในครับ